สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงาน DIY ของผมอยู่นะครับเรามีคลิป DIY เพื่อนๆได้ชมเกือบทุกสัปดาห์เลยนะครับในวันอังคารเวลา20:00 น.สำหรับวันนี้ครับเราก็สาย DIY อย่างเรานะครับก็จะมีการซื้ออุปกรณ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างแล้วก็หลายๆคนก็ DIY ตกแต่งบ้านตัวเองด้วยครับวันนี้ครับผมได้สั่งสินค้ามาอีกตัวนึงครับจากเว็บBanggood นะครับก็จริงๆเคยรีวิวสินค้าจากเว็บ Banggood ไปหลายๆชิ้นแล้วนะนอกจากเราสั่งสินค้าราคาประหยัดจากประเทศจีนครับทุกวันนี้เนี่ยเขามี Warehouse อยู่ในเมืองไทยครับทำให้การจัดส่งสินค้าเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนำเข้าอีกแล้ววันนี้ครับกับไฟโซลาร์เซลล์แบบ Outdoor ครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.สำหรับสินค้าที่รีวิวในวันนี้ครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เองเลยครับจากเว็บ Banggood นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะแล้วก็เว็บ Banggood ครับสามารถสั่งได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับของที่ผมรีวิววันนี้ครับจะเป็นไฟ LED แบบ Outdoor นะครับเป็นโซลาร์เซลล์ครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านี่ครับตอนนี้เราบอกแล้วว่าตอนนี้เขาส่งมาจาก Warehouse ในประเทศไทยแล้วนะก็ทำให้สินค้าเนี่ยจัดส่งได้รวดเร็วมากขึ้นเยอะเลยในกล่องครับเราจะเห็นคู่มือการใช้งานนะครับการติดตั้งครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับ1แผ่นครับซึ่งปลั๊กตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กสำเร็จรูปมานะครับแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งนะครับโคมไฟตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อ Marex นะครับมีเม็ดไฟ LED ทั้งหมดเนี่ย54ดวงครับตัวโคมไฟเนี่ยเป็นแบบกันน้ำนะใช้งานเอาท์ดอร์ครับการทำงานใช้กับตัวแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับขนาด6โวลต์3วัตต์ครับแล้วก็ภายในบรรจุด้วยแบตเตอรี่ครับขนาด 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับการใช้งานครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีไฟมาแล้วนะเราแค่เปิดสวิตช์ปุ๊บนี่ใช้งานได้เลยนะฮะก็นี่กลางวันครับก็ถือว่าสว่างมากๆเลยทีเดียวครับตัวนี้วัสดุแข็งแรงมากนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะครับแล้วก็ด้านหน้าไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นกระจกด้วยนะครับนี่ครับติวกันน้ำต่างๆครับก็ถือว่าทำมาได้ดีครับมีข้างในมีโอลิงให้เราเห็นด้วยนะมียางโอลิงครับกันน้ำได้แล้วก็ที่แผงโซลาร์เซลล์ครับด้านหลังเนี่ยก็มีตัวเจาะยึดน็อตนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีที่จะเอาไปวางครับก็เอาไปตั้งนี้ได้สำหรับการใช้งานครับง่ายมากครับเราแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไม่ต้องมานั่งต่อสายไฟให้เสียเวลาครับหลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดสวิตช์นะครับไฟจะไม่ทำงานนะฮะตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ครับขณะที่เป็นเวลากลางวันเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์จะทำการชาร์จประจุเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับเมื่อเวลากลางคืนครับแสงมืดนะครับแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานอัตโนมัติครับไม่ต้องมานั่งเปิดปิดสวิตช์ให้เสียเวลาด้วยนะครับนี่ครับปิดปุ๊บผมทดสอบแล้วครับใช้งานได้ดีมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไฟในสวน LED โซลาร์เซลล์แบบสวิตช์ออโต้ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองเลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ